สวัสดีเติ้ลเป็นไงบ้างสบายดีไหมแปลกๆเนาะทั้งที่เมย์เป็นฝ่ายบอกเลิกแท้ๆยังโกรธอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเมย์มีความจริงอยากจะบอกคือเมย์เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายชีวิตช่วงนี้โคตรน่าเบื่อเลยอะไปโรงพยาบาลอย่างกับบ้านหลังที่สองโดนห้ามกินนั่นกินนี่เต็มไปหมดเลยว่าเราก็คิดถึงร้านที่เราชอบไปกินด้วยกันเนาะคิดถึงเวลาเติ้ลพาไปกินนั่นกินนี่เยอะแยะวันนี้แม่พาไปขอพรให้หายด้วยแหละแปลกเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนคงคิดว่าแกงมงายอะแต่พอเห็นแววตาของแม่ตอนอธิษฐานพูดไม่ออกเลยอะเหมือนแกเชื่อจริงๆว่าเราจะหายได้จริงๆแม่เราเริ่มเดินสายพาเราขอพรตั้งแต่หลังใช้รังสีบำบัดเสร็จมารู้ทีหลังว่าการรักษาไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อ่ะอยากอยู่ด้วยกันอีกจังตอนนั้นถ้าเมย์ไม่ทำอะไรน้ำเน่าป่านนี้เติ้ลก็คงนั่งกุมมือเมย์อยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเนาะเสียดายที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเติ้ลก็ดูแลตัวเองดีๆนะถ้าไปฟังข้อความนี้แปลว่าเมย์อ่ะไม่อยู่แล้วขอให้เติ้ลได้เจอคนที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นนะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันสำหรับข่าวนี้มาต่อกันที่ข่าวต่อไปดีกว่าซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับเทคโนโลยีการรักษามะเร็งแบบใหม่นะครับที่แม่นยำขึ้นและลดผลข้างเคียงจากการเข้ารับการรักษาด้วยรังสีบำบัดได้อย่างมากโดยการรักษานี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการก้อนเนื้อร้ายโดยจะสามารถกำจัดก้อนเนื้อร้ายได้อย่างแม่นยำขึ้นตรงจุดขึ้นและลดผลข้างเคียงต่อเซลล์รอบข้างนะครับทำให้ลดผลข้างเคียงจากอาการแพ้หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการรักษามะเร็งนะครับในส่วนของอนาคตเนี่ยมั่นใจว่าแม้แต่ผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายก็อาจจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับก็ต้องขอบคุณกลุ่มนักวิจัยนะครับที่ยังคงพัฒนาและต่อสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็ในอนาคตนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะเป็น